สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับโปเกมอนโกตามใจฉันจากคลิปที่แล้วเลยที่พูดถึงเรื่องของการจับลูเกียหรือว่าอีเวนต์ลูเกียกับมาอีกครั้งนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนาะก่อนอื่นขออธิบายอย่างนี้ก่อนในช่วงนี้ก็จะมีอีเวนต์เนี่ยออกมาปนๆกันอยู่บ้างอยู่อีเวนต์หนึ่งซึ่งเริ่มจากอีเวนต์หนึ่งที่ผมจะพูดก่อนก็คือการฟักไข่ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอ่ะในช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมไปหมุนโปเกสต็อปเนี่ยได้ไข่2กิโลเมตรมานะครับแล้วคุณไปเดินให้ได้2กิโลเมตรแน่นอนว่าก็จะได้โปเกมอนหายากมาทันทีซึ่งผมยกตัวอย่างเช่นไข่10กิโลเมตรเนี่ยถ้าเดิน10กิโลเมตรแล้วเนี่ยบางทีก็จะได้เป็นลาพัดหรือตรงจะเป็นกาบิคอนอะไรประมาณนี้แต่ว่าในช่วงนี้ถ้าเดินไข่2กิโลเมตรนะครับบางทีจะเป็นกาบิคอนหรือลาพัดไปเลยก็ได้ซึ่งไม่ใช่สักแต่ตัวธรรมดาอย่างเดียวก็จะเป็น2ตัวดังกล่าวไปเลยอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าอาจจะได้เป็นตัวลัคกี้อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ละกันถึงถ้าจำไม่ผิดนะครับอีเวนต์นี้จะถึงวันที่3เมษายนเช่นเดียวกับอีเวนต์ลูเกียนะครับโอเคก็ขอให้โชคดีละกันเนาะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับกับลูเกียครับผมซึ่งลูเกียที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วเนาะมันคือลูเกีย CP 2034กับชายดี้ลูเกียครับผมคือวันนี้ที่ผมมาพูดตรงนี้ต้องขอสารภาพตรงๆว่าหลังจากที่ผมไทยทำคลิปนะครับผมก็เพิ่งมาทราบทีหลังว่าอ๋อที่แท้มีไอ้ชายนี่ลูเกียที่เขาว่ากันว่าเนี่ยมันคืออะไรก็คือมันคือตรงนี้นี่เองผมก็เพิ่งมาทราบทีหลังนี่แหละครับโอเคเสร็จแล้วทีเนี้ยวันนี้นะครับผมวันที่ถ่ายทำนี่แหละผมก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกก็ไปเจอยิมนึงซึ่งเป็นยิมของลูเกียผมก็ไปจับลูเกียปุ๊บเฮ้ยโชคดีอะได้ชายนี่ลูเกียมาครับผมทีนี้ผมจะมาขยี้เงื่อนไขการเจอชายนี่ลูเกียนะครับซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งมาจับลูเกียในตอนนี้หรือว่าสำหรับมือใหม่นะครับผมจะพูดเงื่อนไขอย่างนี้เลยละกันเนาะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยครับก็คือสมมติว่าถ้าคุณไปไหนเนี่ยเจอยิมที่มีลูเกียอยู่นะครับแล้วก็เขาดาวอยู่อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมก็เข้าไปตีเลดบอสได้เลยพอตีเลดบอสชนะปุ๊บหลังได้รับรางวัลทีเนี้ยคุณผู้ชมต้องเขาเรียกไงดีต้องรู้แล้วล่ะครับในระหว่างหลังจากที่รับรางวัลแล้วก็ได้บอลสีขาวมากี่ลูกเนี่ยคิดว่าเราจะได้เจอลูเกียตัวไหนต้องคิดตรงนี้ก่อนเลยเสร็จแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากภาพตัดกลับมาที่ให้เราจับโปเกมอนเนี่ยถ้าเป็นลูเกียสีฟ้านะครับถือว่ายังไม่ใช่หมายถึงว่าสีที่แบบที่หลายคนเห็นกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแฟนโปเกมอนหรือแฟนโปเกมอนโกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือตัวเบสิกเลยตัวสีฟ้าน้ำเงินนะครับถ้าหาเจอตัวสีฟ้าน้ำเงินเนาะก็ต้องตามหายิมที่มีลูเกียต่อไปแค่นั้นแหละครับเพียงแต่ว่ากรณีชายนี่ลูเกียนะครับผมมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่ามันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆหลังจากที่ได้ไอเทมบอลสีขาวกี่ลูกพอจะเข้าฉากที่จะจับลูเกียนะครับมันจะเป็นสีตามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแต่แรกเลยสีเป็นชายนี่เลยเนาะแล้วก็คุณผู้ชมก็จับตามปกติเลยครับผมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณผู้ชมเจอยิมลูเกียแล้วเนี่ยตีเลดบอสชนะเนี่ยคราวนี้ก็ต้องลุ้นกันเอาว่าเราจะได้เจอลูเกียสีฟ้าหรือเจอชายนี่ลูเกียถ้าเจอชายนี่ลูเกียก็คือโอเคจับดูจะได้หรือไม่ก็ต่อจากนั้นแต่ว่าถ้าเจอสีฟ้าน้ำเงินเนาะก็ต้องตามหากันต่อไปแล้วครับว่ามันน่าจะโผล่ในยิมที่มีลูเกียนั้นยิมที่มีลูเกียนี้ก็เป็นได้ประมาณนี้ครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้อลืมบอกไปว่ามีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาอีกอย่างคือมีพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือวันที่25มีนาคมตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็คืออีเวนต์ที่ชื่อว่าโปเกมอนคอมมูนิตี้เดย์ขออภัยที่เรียกผิดพลาดเนาะโปเกมอนคอมมูนิตี้เดย์นะครับก็คือเอาง่ายๆจะเน้นเป็นการจับโปเกมอนตัวนั้นๆอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมจะเป็นการจับโปเกมอนตัวนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็ไปที่กกท.มาผมก็ได้ไปจับโปเกมอนตัวหนึ่งซึ่งเอาจริงๆนะครับจะบอกว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปร่วมโปเกมอนคอมมูนิตี้เดย์สักเท่าไหร่นะครับคืออ่ะผมไปจับแบบชิวๆดีกว่าจนกระทั่งเนี่ยอ๋อโปเกมอนคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยเขาว่ากันว่ามันไปตัวชายนี่มาด้วยผมก็เลยอ่ะเปลี่ยนความคิดเลยไปจับตัวนี้แหละครับก็คือมินิลิว
ซึ่งเดือนที่แล้วเอาง่ายๆเลยก็คือตัวมินิลิวนี่แหละครับแต่ว่ามินิลิวที่เราจับคราวนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่ตัวสีฟ้าขาวนะครับแต่ว่าจะมีตัวสีชัยนี่มาด้วยหรือสีชมพูนั่นแหละครับจนกระทั่งเนี่ยถ้าเราจับสีชมพูมาแล้วเอโวบบก็จะเป็นไคลิวสีเขียวทันทีนะครับนี่แหละครับคือเมื่อเดือนที่แล้วคือโปเกมอนคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยอีเวนต์นี้คือจะเน้นจับโปเกมอนนั้นๆอย่างเช่นเดือนที่แล้วคือมินิลิวแต่ว่าของเดือนนี้เดือนมีนาคมนี่แหละครับจะเป็นตัวฟูจิกิดาเนะหรือที่หลายคนชอบเรียกว่ากบนั่นแหละครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าตัวฟูจิกิดาเนะเนี่ยจะมีสีชายนี่ผมมายังไงหรืออย่างไรเนาะเอาเป็นว่าคอยติดตามแล้วกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปโปเกมอนคอมมูนิตี้เดย์ของประจำเดือนมีนามาให้คุณผู้ชมดูหรือว่าเอามาขยี้โดยสังเขปแล้วกันว่าเป็นอย่างไรแล้วกันเนาะโอเคไปแล้วครับก่อนจากก็ขอบอกว่าขอให้โชคดีในการตามหาชายนี่ลูกเกียนะครับสู้ๆนะจ๊ะสวัสดีครับ